ครับสวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับเมนูเด็ดวันนี้นะครับก็จะเป็นวัตถุดิบที่ยังคงเหลืออยู่ในตู้เย็นนะครับเรียกว่าจัดแจงมาทำให้เป็นเมนูเด็ดที่น่าทานนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามนะครับว่าจะทำอย่างไรบ้างนะครับกับเมนูผัดวุ้นเส้นหมูหมักใส่ไส้กรอกนะครับผมเมนูครอบครัวอร่อยชวนทำทานนะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามต้อม Channel 53ด้วยนะครับผมขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับผมมาดูวัตถุดิบกันนะครับก็จะมีวุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นแช่น้ำไว้นะครับให้เส้นเขานุ่มนะครับถ้ายาวไปก็ตัดสักหน่อยครับได้เลยนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นหมูนะครับหมูที่หลงเหลืออยู่ในตู้เย็นนะครับที่เราหมักไว้แล้วนะครับผมแล้วก็มีไส้กรอกนะครับนะครับแล้วก็มีไข่ไก่นะครับใช้2ฟอง3ฟองครับแล้วแต่นะครับผมแล้วก็ทุบกระเทียมหอมหัวใหญ่มะเขือเทศนะครับมะเขือเทศลูกใหญ่นะครับแล้วผมก็มีใบขึ้นฉ่ายอยู่นะครับที่ขาดก็จะมีผักกาดขาวนะครับผักกาดขาวหรือว่าข้าวโพดอ่อนอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับผัดวุ้นเส้นนะครับผมเครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยป่นนะครับซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำและก็ซีอิ๊วดำหวานนะครับซอสปรุงรสซอสน้ำมันหอยนะครับผมแล้วก็น้ำมันงานะครับใส่นิดหน่อยนะครับผมนะครับนะครับถึงว่าผักจะไม่ครบแต่ก็อร่อยและก็น่าทานนะครับถ้าฝีมือถึงนะครับเพื่อนๆครับมาทำกันเลยนะครับผมใส่น้ำมันไปหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับนำกระเทียมลงไปผัดให้หอมนะครับผัดเจียวให้หอมนะครับจากนั้นก็ใส่หมูลงไปเลยนะครับผมนะครับใส่หมูลงไปเลยครับก็จะได้มื้ออร่อยนะครับสำหรับเช้านี้แล้วนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับเป็นกับข้าวที่หลงเหลืออยู่ครับไม่ได้ไปตลาดนะครับวันนี้นะครับผมเป็นมื้อประหยัดของผมอีกหนึ่งมื้อนะครับวันนี้นะครับนี่ครับผัดหมูให้เขาพอมีความสุกพอประมาณนะครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องผัดต่อไปนะครับผมจากนั้นก็เอาหมูไว้ข้างๆกระทะนะครับใส่ไข่ลงไปเลยนะครับผมต้องการกี่ฟองก็ใส่ไปนะครับใช้ได้ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่นะครับผมนี่เป็นไข่ไก่นะครับผมนะครับค่อยเอาตะหลิวนะครับปลายตะหลิวนะครับทิ่มๆไปนะครับให้ไข่แดงเขาแตกนะครับผมแล้วก็ค่อยๆผัดหมูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวหมูก็จะสุกแล้วก็นุ่มนะครับสังเกตว่าหมูผมนุ่มนะครับเพราะว่าหมักไว้นะครับเหลือค้างไว้ในตู้เย็นนะครับที่วันนั้นทำเมนูอื่นไปนะครับจากนั้นก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยนะครับนี่ครับเพิ่มความหวานความหอมของหอมหัวใหญ่นะครับนี่ครับเสียดายนะครับขาดประกาศขาวไปอย่างเดียวนะครับผมบางท่านก็อาจจะใส่ประกาศขาวใส่ข้าวโพดอ่อนนะครับจากนี้ไปก็ใส่เครื่องปรุงเลยนะครับน้ำมันหอยนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับผมลักษณะก็คล้ายๆผัดซีอิ๊วอะไรประมาณนี้นะครับแต่เพียงเราใช้เป็นวุ้นเส้นแทนนะครับผมใส่ผงปรุงรสใส่น้ำตาลทรายนะครับผมใส่ไส้กรอกไปเลยนะครับไส้กรอกเนื้อดีเนื้ออร่อยนะครับผมครับเรียกว่าเป็นการเก็บล้างตู้เย็นเลยนะครับผมเพื่อนๆก็วันนี้พี่ต้อมจะทำเมนูอะไรนะครับนะครับนี่ครับเมนูนี้นะครับอร่อยสุดยอดเลยครับตามด้วยวุ้นเส้นนะครับใส่วุ้นเส้นลงไปเลยนะครับผมตามด้วยซีอิ๊วดำและซีอิ๊วดำหวานนะครับเพิ่มสีสันนะครับไม่ให้สีเขาซีดเกินไปนะครับผมทำให้ผัดออกมาแล้วก็น่าทานนะครับผมนะครับถ้ามีน้ำมันงานะครับใส่น้ำมันงาไปนิดนะครับผมเพิ่มความหอมกลมกล่อมนะครับผมจากนี้ก็ผัดไปเลยนะครับนะครับผมเส้นก็จะนุ่มนะครับโดนความร้อนนะครับแล้วก็มีน้ำหลงเหลืออยู่ในกระทะนะครับน้ำที่ออกมาจากผักนะครับผักก็จะเป็นประเภทวุ้นเส้นนะครับน้ำออกมาจากวุ้นเส้นแล้วก็ออกมาจากหอมหัวใหญ่นะครับผมนะครับ
เดี๋ยววุ้นเส้นเขาจะดูดซับน้ำเข้าไปนะครับน้ำผัดนะครับผมนี่ครับค่อยๆผัดไปนะครับชิมรสชาติด้วยนะครับนะครับชอบรสชาติแบบไหนนะครับจะหวานจะเค็มอะไรแล้วแต่นะครับให้มันกลมกล่อมนะครับผมโรยด้วยพริกไทยป่นไปหน่อยนะครับนะครับผมน่าทานจริงๆนะครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็จะได้กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับไส้กรอกก็หอมนะครับผมนี่ครับเป็นมื้ออร่อยของผมนะครับเรียกว่าเป็นเรียกว่าวัตถุดิบอะไรที่มีเหลือในตู้เย็นนะครับเอาออกมาทำได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปตลาดนะครับไม่สิ้นเปลืองนะครับอย่างนี้ก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะครับผมแล้วก็ใบพริกไชยนะครับผมใบพริกไชยเหลืออยู่หน่อยนะครับผมวันก่อนผมยำนะครับพอดีก็เหลือไว้นะครับต้องเก็บรักษาอย่างดีนะครับในตู้เย็นนะครับวัตถุดิบก็จะคงสภาพดีอยู่นะครับผมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราล้างนะครับล้างแล้วก็เก็บไว้อย่างดีนะครับผมเขาเรียกว่าการถนอมอาหารนะครับในตู้เย็นนะครับผมนี่ครับน่าทานจริงๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกลมกล่อมนะครับนี่ครับตักใส่จานแล้วนะครับเสิร์ฟเพื่อนๆเลยนะครับผมมาทานด้วยกันนะครับเรียกว่าผัดวุ้นเส้นนะครับใส่ไส้กรอกนะครับผมถึงว่าจะไม่มีผักครบก็ยังน่าทานนะครับผัดออกมาแล้วน่าทานนะครับเพื่อนๆครับลองไปทำทานดูนะครับนี่ครับได้จานใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะทานกับข้าวสวยนะครับหรือว่าทานเล่นเพลินๆนะครับถ้าไม่อยากจะทานข้าวก็ทานเล่นได้นะครับอร่อยนะครับผมผัดวุ้นเส้นนะครับลักษณะก็จะคล้ายกับสุกี้แห้งนะครับผมเนาะนะครับผมนะครับผมนี่ครับได้จานใหญ่เลยนะครับหอมกลมกล่อมอร่อยชวนหิวนะครับผมนี่ครับถ่ายเพื่อนๆได้เห็นนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจต้อม Channel 53นะครับผมอาหารอะไรที่อยู่ในตู้เย็นนะครับเราเอามาปรับใช้นะครับเพื่อที่จะทำเมนูอะไรก็ได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับเราจะไม่มีการทิ้งวัตถุดิบอะไรต่างๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ